สวัสดีครับคลิปนี้โกอ้วนกำลังอธิบายเรื่องพระเครื่องให้กับดร.นิพัทธ์กับดร.นิวัฒน์นะครับและอาจารย์บำเพ็ญครับอันนี้เป็นธรรมชาติการยุบย่นนี่เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวหลุมพระจันทร์หลุมพระจันทร์ตัวหนอนนี่หลุมพระจันทร์ที่ว่าความไอ้แบบอันนี้คือพระมวลสารเนี่ยพระสมเด็จเก่าพระสมเด็จเก่าพระสมเด็จเก่าที่ความแห้งไม่ข้ามกันในการยุบตัวเส้นส้มกดม้วนเข้าในจะไม่เสมอกันคือเวลาหดตัวเนี่ยซุ้มเนี่ยก็จะหดตรงนี้ของหลวงวิจารณ์ซุ้มเนี่ยจะเอียงไปทางขวาแล้วขอบกระจกเนี่ยมันจะมาชนอยู่ตรงนี้แถวๆกระจกตรงนี้เราตรงนี้ตัดตรงนี้ของหลวงวิจารณ์ที่กูนะครับนี่ที่กูใช่แพวกเขาไซส์แค่นี้แค่นไซส์ตัดได้แค่พวกเก่าๆพวกเขาไซส์FC ทางช่อง FC ทางช่องทั้งนั้นนะครับนี่ Very reasonable price Very reasonable price เนี่ยอย่างของท่านสิริทัชเช่าไว้นี่ร้อยองค์ครับจะไปแจกเขาเหมือนกันนี่นะครับเดี๋ยวทุกวันนี้ต้องแจกพระทั้งนั้นนะครับเนี่ยก็ได้เช่าสิริทัชได้เช่าเองแจกกูร่วมบุญนะครับไม่ใช่แจกคนทั่วไปนะครับนี่คือเนี่ยไปแจกพวก VIP เส้นทะเบียนครับพวก VIP เนี่ยแจกถ้าพวกทั่วไปก็เอาจากได้ดีไอ้นี่ออกคลิปนะเนี่ยนี่แจก VIP ตอนนี้ใบประกาศด้วยไงนี่เอาไปเลยเนี่ย100องค์เลยเนี่ยนะครับที่ว่าเก็บเสียงพิจารณาจะได้ออกไปสู่สาธารณชนครับท่านต้องการให้พระกระจายกระจายไปสู่สาธารณชนท่านต้องการให้พระกระจายไปท่านสั่งว่ามีเท่าไหร่มาดำเนินสู่นี่ไอ้อย่างนี้เนี่ยจัดมงคลเนี่ยมีอีกไหมเนี่ยเช็คดูฮะเพราะเวลาบางแกบอกผมว่าสุดท้ายแต่โผล่เลยบอกสุดท้ายวันนี้ออกมานี่โอ้โหสุดยอดสวยหมดเลยวันนี้สวยอันนี้ไปตรงกับที่ไม่ห้องสอนไปตรงกับคนหีบแรงมากเพราะว่าตรงไม่ต้องใจว่า5หีบได้หีบเดียวเนี่ยนะคุ้มแล้วนะโอ้โหปรากฏว่าทั้ง5หีบมีพระทองคำทุกหีบเลยพระทองคำทุกหีบมันพยับก็ให้มาลังนึงไม่มีพระทองคำคุณพยับไม่มีสักกลมเลยทั้งหมดได้ไป9ลังพี่พยับเขากำลังนินทาพี่อยู่นะอยากให้เขาได้ยินได้ออกคลิปเปล่าออกคลิปแต่ของคุณพยับ6ลังสุดท้ายเนี่ยก็สวยกว่า3ลังอ๋อสวยลังสวยกว่าแต่หน่วยชุดนี้ไม่ได้พี่พยับครับชุดนี้เปิดทีแรกผมว่าคุ้มแหละหยิบเดียวคุ้มแหละแล้วก็พระสะอาดสะอาดเวลาเรายืนได้นี่งั้นก็ถามมันมีอีกหรือเปล่ามีอีกเอาหมดกลัวอะไรล่ะกลัวมาใหม่มันไม่เหมือนกันนี่มีความเก่ากันนะครับให้ภาพเก่าใช้ได้ฮะภาพเก่าไม่เป็นไรหรอกบอกลุงว่าเอาชุดแบบนี้แหละเดี๋ยวสายลุงบอกเอาชุดแบบนี้เนี่ยก็ของลูกชายลูกสาวเขาคนละลังอ่ะเนี่ยเขาประชุมแล้วก็เสร็จแล้วตกลงแล้วโอเคจากที่ผมหมดเลยแล้วของเพื่อนแกยังอยู่ของเพื่อนแกเพื่อนสนิทของเพื่อนแกก็มาอย่างไม่ยากก็พระเหล่านี้นะครับเป็นพระมีตำนานนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดก่อนหน้านี้นะโดนเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนึงพอเวลาออกดูทั่วไปแล้วเนี่ยมันจะผมว่าที่ผมเยอะเลยต้องแสดงความยินดีกับคนเมืองชนนะครับบอกคนที่รับไปผมเอามาจากไหนเอามาจากบางเพนผมก็ไม่รู้จะทำไงผมบอกเขาบอกครับจากจุดที่มาที่ไปคือเมื่อวานนี้สบายใจได้ครับผมตรวจสอบกันแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็มาสบายใจได้แล้วนะครับนี่ทัดเมืองชนก็ช่วยตรวจไว้วันนี้ท่านจะมาไม่มาไม่มายังวันนี้วันศุกร์ยังทำงานอยู่นี่ใครยังมาเนี่ยคุณไปสุกเสาร์วันนี้วันศุกร์เมื่อวานนี้เขาลาเขาเป็นเทพพระหรือครับไม่เขาคนยิงคนยิงได้คนยิงพระองค์ที่ว่าที่ผมเอาปืนที่เหลืองยิงว่า
พระประธานที่ได้มาคือเป็นทองนะฮะจดจดเหมือนกันนะยิงออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ยิงออกมาแล้วสวัสดีครับคนนี้อดีตสัปปะกรจังหวัดนะเนี่ยทั้งคู่เลยและกันเดียวแล้วนี่ไปทำบุญวัดน้ำต้องเลยนะเนี่ยไปเที่ยวมาครับพี่เห็นไปเที่ยวทีแล้วก็มานี่มาเฮ้ยพี่เฮ้ยเขาสวยกว่าตอนทำงานนะเนี่ยอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยนี่ผมลืมบอกไปว่าตอนทำงานไม่ได้เรื่องเลยตอนออกคลิปแบบนี่ออกคลิปออกคลิปนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอาอุ้งแดงหน้าไปโยนให้ท่านให้ขอไปให้ลูกด้วยแล้วมีถึงนี่ท่านบอกว่าหยิบไปเองได้เอาอีกไหมเดี๋ยวไปด้านไปขอบคุณเดี๋ยวแม่เอาพี่ก็ได้ดิกระดูกใจเลยลงไปยืนเนี่ยตลาดจริงๆแล้วเนาะที่เราไม่เคยเจอสงแบบนี้ดวงตาเห็นทำกันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยตอนน้ำเย็นเนี่ยมันไหลตึ้งมันไหลแล้วก็มันไปอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วก็สีฟางว่างเต็มทั้งสองท่านสำท่านมาที่นี่ก็ถือเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้นยังนำรถไกลเยอะมาอีกโอ้โหบารมีเจ้าเหยียบหน้าข้าพเจ้าตามมาได้ภูมิหนูตามมาไม่แรงหรือว่าบ้านเราไม่มีภูมิรับนิมนต์มาได้ก็แรงนะไม่เราเข้าไปนะครับไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเลยครับผมไม่มีบังเอิญที่เราฟังว่าพระสี่หีบนั่นมาตอนคืนนั่นแหละก่อนคืนบาที่บ้านเนี่ยผมก็เอ๊ะเราได้พระจากอาจารย์มามากมายแต่ทำไมไม่ได้เห็นหีบเลยอยากจะเห็นหีบนั่งรถบัสขึ้นทางด่วนมาเนี่ยมีโทรศัพท์เข้าไปมีผ้าสี่หีบจะเอาไหมบอกว่าเรียนบารมีท่านเอาเลยครับผมเอาลูกให้ดูแล้วบอกเขาบอกว่าเจ้าขอเนี่ยเก็บไว้เนี่ยอายุมากแล้วเนี่ยเขาเป็นภาระเขามากเพราะว่าตายไปก็เป็นห่วงเอามาเลยเท่าไหร่ก็ได้บอกจะเรียกตังค์เท่าไหร่ก็ว่ามาบอกว่าเขาเรียกมาเป็นกี่แสนบาทไม่ให้ต่อไม่ต้องต่อครับเอาไปเลยเยี่ยมเยี่ยมจริงจริงนี่ครับที่มาที่ไปเพราะมันไม่บังเอิญนะผมมันไม่บังเอิญครับโอ้โหเนี่ยแต่ย้อนนั้นนี่วันนี้เปิดในคนรู้ไหมเดี๋ยวเมื่อคืนนี่เห็นบอกฟันว่าเห็นหีบอะไรเมื่อคืนไม่เห็นบอกไปเห็นเนี่ยบอกว่าน้องเปี้ยไปฝันเห็นน้องเปี้ยเขาไปเห็นที่ไหนวันนี้ในใจนี่เขาอยู่ในหีบนะเขาไปคือคิดใจเมื่อคืนนี่บอกพระหนุ่มเปี้ยพระหนุ่มเปี้ยนี่ไงอยู่ในหีบเนี่ยไม่ตัดปีกอ่ะนี่นะครับหีบล่างหีบล่างเดี๋ยวนี้การเช่าสมเด็จทีละองค์นะครับเป็นเรื่องง่ายไปแล้วครับนี่เสียงเขาไม่เล่นเห็นนี่ก็เหมือนหนุ่มเพี้ยนเนี่ยนี่เพี้ยนเมื่อกี้ผมเห็นองค์นี่ภาพแบบนี้เขาไม่ทำปลอมกันนะปลอมขายไม่ได้เลยอันนี้เหล็กไหลนะครับนี่เหล็กไหลอ๋อเหล็กไหลตรงเม็ดประคำนี่นะครับถ้าเอาไปตรวจก็จะเป็นแปลกๆโซนเดียวกันแปลกๆสวยเลยนี่เหมือนที่วัดเลยเริ่มเหมือนที่วัดเลยโดนชุดนี้จะเหมือนที่วัดฮึโซ่ท่านให้เหรออยากได้ก่อนท่านให้เหรอโอ้โหโคมันนี่หนูถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไหมนี่เม็ดดำๆด้วยวันนี้แม่นอนหลับแล้วแรกๆนี่คือเหล็กไหลอินคลึง
ขาคึมๆเหล็กไหลเขาคึมๆคืออะไรครับเนี่ยมาให้หนูเส้นเราจะเนี่ยๆๆๆท่านมีลูกสาวคนท่านมีลูกสาวเขาคึมๆมีมันต้องบริหารอ๋อใช่อันนี้ไม่ให้นะคะมีแต่สําเร็จรูปคงยืนเวลาบอกแม่เด็กๆเขาคุ้นๆจะมีอยู่สายวังเดียวสายวังเขาจะมาทำแบบนี้เล็กๆเล็กๆเล็กๆประมาณ65แล้วนะนี่ตอนนี้เราเป็นข้าวแม่ยายเราเนื้อดีไหมเนี่ยที่ไปส่งยางดีครับอาจารย์ไม่ทำเป็นเองเราไม่เก็บของไม่ได้ต้องเว้นพระธาตุที่ผมมอบให้ท่านไปนะครับหนูแม่อาจารย์แล้วหนูไม่ได้เหรออะไรคะพระมีอย่างนั้นไหมไม่ใช่แม่ได้เดี๋ยวก็เป็นของหนูเองแหละฝันเถอะไม่ได้หรอคะเพราะลูกสาวคนเดียวเป็นอะไรต้องขึ้นไปหมดรับรองเป็นยังไงนี่นะครับพระที่เปิดมาในหีบนะครับลูกสาวคนเดียวรับรองแม่บอกโอ้โหนี่นะโชคดีมากๆเลยอ่ะนี่เงินโบราณนะเนี่ยเงินโบราณยังมาขอแรกนะสวยนะเนี่ยเมื่อกี้นี่เราไม่เห็นนะเราเห็นเรื่องต้องหมดป่ะมันแนวเนี่ยจะแม่ครับจะแม่ไหนๆดูพี่จะแม่ความเมตตาแรกต้องมีนิ้วมาเต้นใช่ไหมโอ้โหแค่ขอแต่งของอ่ะหลวงปู่ทวดใช่ไหนไหนเอ้ยหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จนี่ๆๆครับอาจารย์ใบเตยใครใครเคยไม่มีนะเห็นนะตู้หลวงปู่ทวดอันนี้ถ้าคนที่เห็นนี่นะครับถ้าบอกเก๊นะครับสภาพนี้วางแล้วไม่มีคนซื้อแล้วหลังคือพัดหลังเหล็กไหลหลังเหล็กไหลเหล็กไหลนี่นะครับหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตนะครับนี่ในจำได้เห็นนี่นะครับในสายประวัติศาสตร์ช่างวังหลวงเขาจะเล่นกันนะครับพระหลวงปู่ทวดสายสมเด็จโตนะครับนี่นี่เห็นพิมพ์นึงนี่นะครับพระพิมพ์หลวงปู่ทวดเฮ้ยซึ่งระยะหลังเราเห็นพิมพ์นี้นะครับที่มีการปั๊มหลายวัดปั๊มออกมามีรุ่นยุคปัจจุบันนี่เดี๋ยวก็อ้วนนี่ครับพระพิมพ์หลวงปู่ทวดสร้างตอน2400ครับผมว่าจะในนี่เหรอนี่นะครับเก่ามากเงินน้อยใหญ่เลยมีอะไรเนี่ยคุณเสียทางการจะบอกลูกสาวสุดยอดเขาทำได้ได้เขาเปลี่ยนนะได้ได้ได้พี่ไก่เทนี่นะครับหนูก็ได้อันนี้นะคะเนี่ยออกคลิปด้วยนะครับเอ้าตายจ้ะโอ้มีเต็มเลยใส่ได้เอาไปเลยขอทางงานสางแท้ผมขออันนี้หนูจะขอแหวนวงหนึ่งนี่เอาดูถ้าใส่ได้เอาไปโอ้ยนี่เนื้อช้างแท้ด้วยงานช้างนะดีเลยใช่ไหมดีเลยเดี๋ยวนี่เป็นงานช้างงานช้างแกะแล้วก็เป็นพระสมเด็จครับพระสมเด็จหนูโตฮะได้ไปยังยังแต่งมาวงนึงนี่นะครับเรากินข้าววันเขาขออะไรเราต้องให้ครับต้องนะคะได้นี่เอาไปเลยถึงเวลาถึงเวลาให้ยูถึงเวลาดูที่สันดานไหมโอ้โหได้ไหมอย่างนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนของแม่อันนี้ต้องเปลี่ยนของแม่อันนี้เอาอันใหญ่นี่นะครับเป็นเรื่องแปลกนะครับอันนี้ไม่เคยเห็นนะครับเอาไว้ก่อนใหญ่ใหญ่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมมันแข็งโอ้โหลุงเนี่ยงานช้างแท้นะเนี่ยลงกันได้นะเมื่อวานของคุณมายับดีเลยลุงกับทำช้างกันถูกขนาดนี้ลุงกับทำช้างไอ้สมเด็จม้วนสมเด็จม้วนสมเด็จม้วนไม่มีวงใหญ่อะไม่มีวงใหญ่อ่ะของเรื่องดาวบุญเล็กๆเนี่ยได้ไปแล้วได้ไปแล้วก็ดีแล้วแม่เอาไปเยอะใส่ไปอีกครับครับเหนียวอ่ะนี่ครับท่านอาจารย์บอกว่าที่บอกว่าอันนี้ดีครับใช่ครับอันนี้จะเป็นวัดอะไรนะไตรมิตรวัดอะไรนะไตรมิตรก็ไตรมิตรอาจารย์บอกเนี่ยเนี่ยพระสมเด็จแล้วสมเด็จนี่สำหรับผู้หญิงครับได้เงินอะไรคะสมเด็จผู้หญิงยังไม่ได้นี่ครับเอาข้างหลังนี่เอา
ผู้หญิงแล้วก็มันมีบุตรพร้อมด้วยอ๋อใช่เมื่อกี้หนูเห็นจากไหนสักที่หนึ่งอันนี้หรอขอบคุณโอ้ยมีสมเด็จไข่ตองด้วยอันนี้นะครับนี่ผมอยากได้แหวนนะครับมันมีแต่วงเล็กๆแต่วงเล็กๆนะครับใส่นิ้วก้อยนะครับมันจะเป็นนิ้วก้อยครับวงเล็กๆน่าจะวงเล็กโกอ้วนโกอ้วนจะเปิดหีบเหมือนกันนะครับโกอ้วนเอาไปเลยเอาไปเลยนี่นะครับนี่โกอ้วนที่เจอเนี่ยอะไรครับเป็นพระอธิบายให้ฟังเป็นพระพิมพ์สามเหลี่ยมสำหรับผู้หญิงพิมพ์เรื่องพิมพ์ดางปยาสำหรับผู้หญิงแขนคือใครไม่เล่นแต่อย่าเล่นนะครับลืมบอกไปว่าห้ามดูไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นมวลสารเยอะมากครับผมพิสูจน์ทีขนลุกไหมใช่ไหมโอ้ยเโอเคแหละขึ้นทันทีนี่นะครับผมอ้วนก็มาร่วมเปิดด้วยนะครับร่วมให้ความรู้ด้วยนะครับยังไม่กินอีกหลายวันง่ายสบายสบายเลยไม่ใช่อีกหลายวันคือเอายกไปทั้งตังค์ไม่มีไม่รู้จะไปยกไว้ไหนอ่ะต้องฝากไว้ที่นี่ก่อนได้เพราะนี่ทำบุญเดี๋ยวเอาไปให้บุญที่อีกบุญที่อีกกี่ร้อยหนึ่งนะกี่ร้อยหนึ่งนี่เขาก็เอาเดี๋ยวเอาไปให้มูลนิธิอะไรอยู่ดูคำอะไรที่เจ๊กับพี่คนไหนนะครับเดี๋ยวลูกมาทำเอาออกก่อนเดี๋ยวเอาเปิดที่ที่9ของท่านเดี๋ยวจะทำเปิดที่ที่ประทับเหล็กไหลนะครับเดี๋ยวจะไปยกที่จะให้มูลนิธิผมว่าคุณตาเทพเอาไปอีกเส้นนึงจะได้ใช้เยอะๆนะครับหวานจากอะไรกันทุกนี่นะครับแล้วถ้าคล้องอันนี้จะเข้าเลยไม่ใช่นะอันนี้นะครับผมถ้า FC เจอผมนะครับขอได้เม็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเลี่ยมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับพร้อมเอาถุงปฏิกิริยา FC เจอผมที่ไหนนะครับก็จะเลี่ยมให้เม็ดหนึ่งครับเล็กเลยป่ะเลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้อะไรโควนครับสมเด็จม้วนขอบคุณครับสมเด็จม้วนครับผมสำหรับนี่นะครับเป็นกำไรนี่ครับขอบคุณครับโควนแหวนนะคะแหวนได้ไหมคะแหวนได้นี่ไม่ค่อยงกเลยนะครับลูกสาวนี่นี่นะครับสมเด็จมวนนะเนี่ยนอนอยู่นี่เนี่ย
าหมดเลยเขาไม่หยุดนี่ท่านทำไอ้นี่ให้ที่คล้องให้เลยน่าจะนี่น่าจะเจอผมอ้วนตั้งแต่เป็นรับราชการนะครับคือรองอธิบดีคงไม่ไกลนะเนี่ยครับเองมันมีแบบได้ยังถามว่าเฮ้ยผมกินปุ๊บผมก็เจออะไรเนี่ยพอเนี่ยผมกินปุ๊บผมเจออะไรสองหน้าเนี่ยฝาของหน้าครับที่ตอฝาของหน้าขอบคุณ FC ที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ